ครับก็สู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับคุณผู้ชมครับเช็กรีพับลิกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำเจ้าตลาดอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยเลยนะครับปัจจุบันมีทั้งหมด5สาขาด้วยกันซึ่งเช็กรีพับลิกเองนะครับไม่ได้หยุดความสำเร็จไว้แค่ตรงนั้นครับเตรียมที่จะขยายสาขาไปยังทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงเตรียมที่จะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับวิธีคิดในการสร้างความแตกต่างของเช็กรีพับลิกคืออะไรไปฟังคุณฉลอดโทนวนิกสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารกันครับExclusive Talk by Charlotte Czech Republic เป็นอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ที่มีการสร้างแบรนด์อย่างแข็งแกร่งมาต่อเนื่องนะคะเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชื่นชอบความมีสไตล์ความหรูหราที่คุ้มกับราคาได้เปิดบริการมากว่า9ปีแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยชิครีพับลิกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4สาขาในกรุงเทพและอีก1สาขาที่พัทยาทางคุณกิจจาปัตตมสัตยาสนธิกรรมการผู้จัดการบริษัทชิครีพับลิกจำกัดก็มีความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังได้มีการขยายกิจการไปยังประเทศกัมพูชาด้วยทีนี้ใน9ปีที่เราผ่านมาเนี่ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงบ้างอะคะครับถ้าในภาพรวมผมว่าตัวตลาดของเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านนะครับผมว่ามีอัตราเติบโตที่โอเคนะครับแต่เราเองในเวลาเรามองในเชิงธุรกิจเราให้ความสำคัญสิ่งแรกคือกลุ่มลูกค้าเราคือใครเราจะไม่กินตลาดประเภท one for all ซึ่งวันนี้ผมว่าผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อสินค้าเขาคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมีความเป็นตัวตนตัวเองมากขึ้นนะฮะนั่นเวลาเรามองสินค้าที่เราจะพัฒนาออกมาให้ลูกค้าเราจะมองว่าสินค้านั้นตอบโจทย์ลูกค้าไหมธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคุณกิจจาในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในวงการมานานมากเนี่ยมองว่าจะโดน disrupt ไหมถ้าโดนเนี่ยจะโดนในแง่ไหนและเราในฐานะของชิคเนี่ยเรามองไปข้างหน้ายังไงค่ะผมคิดว่าเราคงหลีกเลี่ยงคำว่า disruption ไม่ได้นะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนและที่สำคัญผมมองว่าลูกค้าเปลี่ยนความหมายคือลูกค้าชอบอะไรที่สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีข้อมูลครบนะครับและถ้าได้ประสบการณ์ได้ยิ่งดีแต่ผมมองในเชิงนี้ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับ O2O Offline to Online หรือ Omnichannel อะไรก็ตามแต่ผมว่า Online to Offline ทำไมธุรกิจผมมองงั้นหนึ่ง Disruption Online เราต้องทำปัจจุบันบริษัทเองดิมล็อกเว็บไซต์ขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าจะมาซื้อสินค้าหรือหาข้อมูลข้อมูลเป็นส่วนสำคัญมากงั้นเว็บไซต์เราต้องใส่ข้อมูลมากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดส่วนลูกค้านะฮะเห็นในข้อมูลแล้วการที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยในปัจจุบันและอนาคตผมเชื่อลูกค้าคงอยากดูของจริงแต่การที่จะมาดูของจริงทุกอย่างนั้นก็อาจจะไม่ใช่อาจจะดูชิ้นใหญ่ชิ้นที่มีราคาใช่ครับทำการบ้านก่อนอันนั้นผมมองว่าค่อยๆมาเป็นออนไลน์มากขึ้นแต่ชิ้นเล็กจะเกิดก่อนแล้วค่อยมาชิ้นใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในช่วง2ปีนะครับลูกค้าซื้อออนไลน์ยังไม่เยอะแต่ลูกค้าถามมาทางออนไลน์เช่นติดต่อมาทาง Facebook มาทางอินบ็อกซ์ของเว็บไซต์เยอะมากกว่าสมัยก่อนเลยเท่าที่เห็นนะคะก็คือชิครีพับลิกเนี่ยก็เป็นรีเทลอ่ะใช่ไหมคะเราขายรายย่อยอะไรตรงนี้ไปแล้วก็มีธุรกิจอื่นด้วยไหมคะครับจริงๆธุรกิจเราเนี่ยมี3ช่องทางของรายได้นะครับอันดับแรกคือค้าปลีกก็คือที่พี่ชลเห็นสโตร์ต่างๆเราเนี่ยอันที่2คืองานโครงการและอันที่3คือออนไลน์ตอนนี้หลักตอนนี้มาจากหน้าร้านรีเทลกับงานโครงการเป็นเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมผมทำเฟอร์นิเจอร์ให้กับคอนโดมิเนียมเยอะครับปีหนึ่งก็ 3-4,000 ห้องก็เป็น10โครงการะนะเพราะที่เรียนนะว่าของเรามันมีความหลากหลายและเฟอร์นิเจอร์เรามีดีไซน์และในขณะที่ราคาไม่แพงที่ผมเรียนนะว่าพอเข้างานโครงการเนี่ยราคาเราก็ดีด้วยเราก็เลยได้ลูกค้างานโครงการและที่สำคัญคือในเชิงของลูกค้าโครงการเขาก็ค่อนข้างอยากได้เราเพราะว่าแบรนด์ของชิครีพับลิกเนี่ยเป็นตัวการันตีให้กับเรื่องคุณภาพกับดีไซน์อยู่แล้วครับในปีหน้าเราวางแผนอะไรยังไงบ้างไหมคะครับมีขยายอะไรไหมครับเราเองก็วางแผนอันที่หนึ่งนะครับเราจะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจค่อนข้างเยอะใน3ปีข้างหน้านะครับเราก็จะเพิ่มสาขาโดยเฉพาะหัวเมืองขนาดใหญ่นอกกรุงเทพนะครับที่มี potential ดีๆอันที่2เนี่ยครับ
เราเองได้ไปเปิดธุรกิจแล้วที่ต่างประเทศนะครับโอ้ค่ะที่ประเทศกัมพูชาโอ้ค่ะค่ะที่พนมเปญครับพวกนี้GDP โตๆกันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเปิดสาขาใหญ่ที่นั่นถือว่าใหญ่ที่สุดในกัมพูชาที่เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านนะครับอยู่ในศูนย์การค้าของ Aeon Mall 2นะครับเปิดได้ประมาณ1ปีแล้วครับก็การตอบรับลูกค้าดีมากอย่างที่เรียนนะครับว่าเราเองเนี่ยไปเพราะว่าเราเห็นดีมานด์แล้วดีมานด์นี่มันเป็นเรียลตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นะมีลูกค้ากัมพูชาบินมาเมืองไทยมาซื้อของเราต่อเนื่องเลยแล้วทำโรงแรมก็มีบูติกโฮเทลบ้านคนมีฐานะอะไรเงี้ยเลยเป็นแรงจูงใจให้เราว่าที่นั่นคือตลาดใหม่ที่เราควรจะไปเราพบว่าสำคัญที่สุดคือพฤติกรรมความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านของคนกัมพูชาใกล้เคียงกับคนไทยมากอ๋อเหรอฮะครับอันนี้ตอบโจทย์ที่ผมแบบมั่นใจมากนะฮะแล้วที่เรียนนะครับว่าพอมีลูกค้ากัมพูชามาซื้อเราบ่อยครั้งครึ่งในช่วง 3-4 ปีเรามั่นใจแล้วว่าตลาดนั้นคือตลาดขายคนไทยนะแล้วต่อมาคือตลาดเปิดใหม่ข้อดีคือเราไปสร้างแบรนด์ได้ใช่ใช่อันนั้นแน่นอนเราก็เลยอยากจะไปก่อนแล้วเราไปเราไม่ได้ไปแบบเล็กๆเราไปแบบขนาดใหญ่สุดในกัมพูชาเพื่อให้ภาพพจน์แล้วก็ความมั่นใจลูกค้านะครับนั้นก็เราเปิดมา1ปีก็ผลตอบรับดีถึงดีมากเลยวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยกลเม็ดเคล็ดลับในการทำธุรกิจว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องดูกลุ่มเป้าหมายมีการทำการบ้านตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ลูกค้าอยู่กับเรานานๆขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งค่ะผมว่าสิ่งแรกเลยเราจะทำธุรกิจนะต้องถามว่าเราจะขายให้ใครก็คือกลุ่มเป้าหมายเพราะผมมองว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราเห็นชัดเจนเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั้นการ develop สินค้าหรือการสร้างช่องทางจำหน่ายขึ้นมาให้ถึงกับลูกค้าเนี่ยจะง่ายนะครับเรื่องถัดมาคือเรื่องความยั่งยืนผมมองว่าธุรกิจเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆไม่ง่ายอย่างที่คิดต้องทำการบ้านและการทำการบ้านนั้นน่ะไม่ทำแค่ short term เราต้องมองว่าระยะยาวเนี่ยบริษัทจะเดินต่อไปอย่างไรแล้วให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานๆเพราะการหาต้นการใช้ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่นี่สูงมากแต่การที่เรารักษาลูกค้าเก่าไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับต่อมาคือธุรกิจนะครับอยู่นิ่งไม่ได้ความหมายเหมือนพวกว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะมีคู่แข่งหรือคนที่ทำดีกว่าเราก็ได้เพราะนั้นเมื่อเราอยู่ในธุรกิจนะครับผมอยากจะฝากข้อคิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เพราะนั้นเราจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆและการพัฒนาการใหม่ๆให้ลูกค้าตลอดเวลา